ที่ชื่อเหมือนกันนะฮะพันพยักษ์มอรัตนบัณฑิตนะครับเจอกับพันพยักษ์กเชฟบุญธรรมครับก็มีการต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับ135ต่อ136นะครับก็ชื่อเหมือนกันนะแต่ว่าสไตล์การชกแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับคนละอย่างเลยฮะพันพยักษ์มอรัตนบัณฑิตครับหรือว่าพันพยักษ์จิตเมืองนนท์เนี่ยยอดมวย3มส.นะครับนักชกจากจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันเนี่ยรับค่าตัวไว้ 180,000 บาทนะโอ้โหน้ำหนักต่ำสุดของเขาเนี่ย128นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปล่อยขึ้นมาครับเป็น135เจอกับพันพยักษ์เชฟบุญธรรมครับนักมวยล้ำหนักจากสุรินทร์นะหยุดไป2เดือนก็จริงนะแต่ว่าก็ฟิตซ้อมอยู่ตลอดครับโอ้โหแม่ทีมล้มทั้งยืนเลยครับยุคนี้ค่าตัว 120,000 บาทนะครับจะบรรยายยังไงดีก็พันพยักษ์เจอกับพันพยักษ์กันนะครับแล้วก็ดูตามเกมเอานะขอบคุณไปด้วยนะครับสำหรับ @KLB44 ครับทีเด็ดฟอร์มมวยขั้นเทพโดยกรอบไทยราชนะครับดูวงในครับแม่ดูจากมุมนี้เนี่ยพันพยักษ์จิตเมืองนนท์เนี่ยก็ดูว่าไม่เสียเปรียบรูปร่างเท่าไหร่นะสูงยาวดีจริงๆครับที่สำคัญเนี่ยแข้งซ้ายครับปล่อยน้ำหนักมาแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะยังหนักแล้วก็หยุดทางด้านพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมได้ไหมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยโดนเมืองไทยไปแล้วนะครับสำหรับพันพยักษ์มรัตนบัณฑิตเนี่ยนะโอ้โหมีเข่าครับลูกนี้ยัดได้สวยครับเจ้าคราวครับแล้วก็หลบไปได้อย่างสวยงามครับก็สำหรับโปรโมเตอร์เชฟบุญธรรมนะครับก็จะได้รับหน้าที่ในการจัดวันสัมมนาเวทีมวยราชดำเนินนะครับในวันที่23ธันวาคมนะก็จะมีการแจกรถเบนซ์ด้วยมูลค่า3ล้าน6แสนบาทนะครับวันที่23นะครับคู่เอกก็1ล้านเล็กปะทะกับยอดเหล็กเพชรภาค2นะครับส่วนเร็วๆนี้นะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับในวันที่6ธันวาคมก็จะมีศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรนะครับรีวิวมวยไทยครั้งที่12นะครับก็มีการถ่ายทอดสดทางช่อง8ด้วยนะครับ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีลูกชิ้นเนี่ยไปเสิร์ฟด้วยนะมีลูกชิ้นไปบริการด้วยโดยดร.น็อตนะครับมอบหมายให้ทางด้านลูกชิ้นปลาทอดในเป่านะฮะก็จะเดินทางไปบริการถึงเวทีมวยลุมพินีเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันสำหรับ2รายการใหญ่ส่งท้ายปีนะครับวันที่6นี้ก็รีเวอร์มวยไทยครั้งที่12นะครับส่วน23ก็ศึกเชฟบุญธรรมนะครับนัดเบิร์ธเดย์ราชดำเนินนะครับดูเกมเวทีนี่โอ้ตอนนี้นี่พันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมครับชักจะคำเป้าไม่เจอแล้วครับโอ้เข้าไปเนี่ยยังทำอะไรทางด้านเจ้าขาวไม่ได้ครับจะวางแข้งครับแข้งซ้ายนี่ต้องบอกว่าหนักแรงครับจากสมุทรปราการยอดมวย3ปศพยายามพริ้วออกมาครับพันพยักษ์จิตมุนนนโอ้แต่ว่านี่ฮะคือใช้ความใหญ่ไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ฮะคือเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมโอ้แล้ว4ยกเนี่ยทำท่าสารภาพนะครับแม่โอ้โหถอดใจง่ายไปนิดนึงครับพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมคือเข้าไปแล้วก็ไปโดนแข้งนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยหนักนะฮะแข้งของพันพยักษ์จิตเมืองนนท์นะโอ้โหหมด4ยกเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วครับราคาเนี่ยขาดท่วมท้นไปแล้วครับยกสุดท้ายครับจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าครับพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมเนี่ยเป็นมวยหมัดหนักนะฮะแต่ว่าวันนี้นี่ยังต่อยไม่โดนครับโอ้โหดูครับแหมแล้วเข้าไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยฮะโอ้ยดูเจอความผิวครับสำหรับพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนี่ก็ก่อนหน้านี้ก็ฟอร์มดีนะก็มีชนะฉมวกทองครับแบบขาดลอยเลยแต่ว่าสำหรับทางพันพยักษ์จิตเมืองนนท์เนี่ยแกไปแข่งวูซูนะครับไประดับโลกแล้วไปทั้งเบลเยียมไปโอ้หลายที่ครับเป็นมวยที่ใช้ขาเก่งนะดูฮะมีทั้งถีบทั้งเตะโอ้เข้าไม่ติดแล้วครับตอนนี้กลายเป็นว่าขาดแบบขาดสะบั้นเลยนะครับมันยุติไปตั้งแต่ยก4ครับเกมการชกก็จริงๆเนี่ยด้วยน้ำหนักนี้เนี่ยพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมก็น่าจะอันตรายกว่านี้หน่อยนะว่าต่อยไปต่อยมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโดนแข้งจนยอมนะครับดูครับ
หมือนเจ้าตัวคงจะรู้ดีครับว่าโดนแล้วเจ็บโดนแล้วเหนื่อยฮะโอ้สุดท้ายก็หมดยกไปแบบไม่ได้เสียวเลยนะครับครับกรรมการรวบรวมไปคะแนนครับไม่มีปัญหาครับใครจะไปกล้ามีนะครับเตะขนาดนั้นก็เป็นทางด้านพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับหรือว่าพันพยักษ์มอรัตนบัณฑิตเป็นฝ่ายชนะคะแนนพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมไปได้แบบขาดลอยเลยเนี่ยซอเอครับกับนายใหญ่ครับจิตแว่นแก้วมีชายมินบุรีครับผู้สนับสนุนวันนี้ต้องบอกว่าไม่เครียดครับดูมวยเนี่ยยิ้มไปครับได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องครับมีความสุขเหลือเกินครับก็สวัสดีครับก็ขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงเชียร์ครับก็ขอบคุณนายสมจิตขอบคุณแม่เอ๋ขอบคุณพี่ชายขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ดูแลผมอย่างดีครับพอมีขนาดนี้อ่ะปีหน้านี้ผมจะชอบไปนะครับก็ต้องขึ้นอยู่ที่แม่เอ๋ครับถ้าอยู่ที่แม่เอ๋อย่างเดียวครับทุกวันนี้ฟอร์มแบบนี้เนี่ยพิกัดปกติของเขาเนี่ยผมว่าผู้ชกไม่มีแล้วล่ะมั้งนี่ก็ปล่อยเวทมาสุดเลยนะเนี่ยจริงๆอ่ะเขา103เบ็ดเขาชกได้เลยแต่ว่าไม่ได้ก็เลยปล่อยขึ้นมา135นี่ไง135ก็ยังแบบนี้อยู่ค่ะวางแผนยังไงบ้างครับต้องใส่ต้องต่อย140แล้วก็ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าเขาจะยังไงก็ต้องดิ้นรนให้เขามีคู่จนได้ล่ะค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกตกล็อกถ้าไม่ไหวก็คงจะปล่อยเวทให้ใหญ่ไปเลยแล้วก็ไปหาไปเมืองนอกได้เมืองไทยในเวทที่พอมีผู้ชก137 138มีความเป็นไปได้ไหมครับมันยังไงก็ต้องเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าต้องรอเขาปล่อยค่ะให้เขาเล่นเวทแล้วก็กินอีกหน่อยนึงเพราะว่าอย่างเงี้ยยังไงรูปร่างเขาไม่เสียเปรียบจริงแต่แรงปะทะเอวันนี้ยังกังวลนิดหน่อยนะกลัวว่าทีต่อทีแล้วกลัวลูกจะเจ็บเยอะไม่กล้าแต่ว่าใจก็อึดไอ้ตึ้นไอ้นี่ตึกๆอยู่แบบว่าคิดอยู่ว่าจะต้านเขาไหวไหมแต่ก็ทำได้เขาทำได้ดีด้วยถีบผู้ต่อสู้หยุดเลยก็ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นวันนี้เป็นมาเป็นกำลังใจให้กับพันพยักษ์ค่ะแล้วก็ติดตามค่ายจิตบังนนตลอดมาขอบคุณจริงๆค่ะครับผมวันนี้ครับผมพี่ชายครับวันนี้เป็นไงครับพันพยักษ์ครับก็ถือว่าทีมงานวางเกมการโชคไว้ได้ดีนะครับเพราะว่าน้ำหนักนี้น้องเขาทำขึ้นมาเยอะมากนะครับก็กลัวว่าปล่อยขึ้นมากลัวว่าปะทะไปแล้วจะเสียเปรียบเขาแต่ว่าอยู่ที่มันสมองแล้วก็ไอคิวของน้องนะครับก็ถือว่าต่อยไว้ได้ดีครับก็ส่วนตัวก็อัดฉีดไปหมื่นนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมก็อัดฉีดทุกไฟนะครับก็ครับค่ายมวยจิตมงคลที่ผมขึ้นถอดมงคลหรือไม่ถอดมงคลก็มีกำลังใจให้นะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ค่ายมวยจิตมงคลต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับครับก็ฝาก FC ช่วยเป็นกำลังใจให้พันพยักษ์แล้วก็ค่ายมวยจิตมงคลครับก็คิดว่าดีไม่แพ้ค่ายไหนครับก็สุดยอดครับ